จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลส่งผลให้ผลผลิตตกต่ำทั้งด้านเกษตรและประมงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรและประมงขึ้นอันเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นศูนย์ที่เน้นการศึกษาสาธิตพัฒนาพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้ทรัพยากรในเขตพื้นที่ชายทะเลอย่างรู้คุณค่าอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาในพื้นที่ซึ่งควรค่าแก่การจารึกไว้ในหทัยสยาม